ตรวจดูความเรียบร้อยของเราซะก่อนเพื่อจิตใจของเราตั้งหลักคือความดีเราภาวนาจะดีมันดีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกความดีมันก่อตัวขึ้นมามันชำระสิ่งที่ไม่ดีออกมันมีสติความระลึกรู้สิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดีควรละและควรทำและพอใจในสิ่งที่ดีพอใจในสิ่งที่เราจะต้องทำการนี้เป็นเบื้องต้นของการภาวนาเราต้องเล็งดูจิตใจของเราเมื่อยังไม่อยู่ในสภาพที่ดีควรแก่ความสงบเราก็ควรปรับปรุงให้ดีก่อนไม่ควรรีบร้อนเพ่งมุ่งแต่เพื่อให้สงบอย่างเดียวหารู้ไว้ว่าความกิริยาอย่างนั้นจิตมันหยาบมันละเอียดไม่ได้จิตที่ละเอียดต้องปล่อยวางชำระสะสางสิ่งที่หยาบหยาบออกความคิดที่หยาบอารมณ์ที่หยาบแม้แต่ลมหายใจเข้าไปเมื่อจิตมันรวมรู้สึกมันค่อยละเอียดเข้าไปมันไม่ใช่เหมือนกับหายใจปกติแม้แต่ตัวของเรามันก็นิ่มเบารู้สึกว่าเบาไม่หนักเมื่อจิตมันจะรวมจะสงบมันละเอียดไปตามระดับทุกอย่างมันดีไปทุกอย่างมันควรเกิดสมาธิควรเกิดสติควรเกิดความเพียรควรเกิดความพยายามมันพอดีของมันทุกอย่างพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะเอิบอิ่มในจิตในใจแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยถ้าเราปรับปรุงให้ถูกต้องแล้วมันสงบได้มันสบายได้เมื่อมันสร้างทุกข์ขึ้นมาได้เราก็สร้างความสุขขึ้นมาได้เมื่อมันสร้างความไม่สงบได้เราก็สร้างความสงบได้ข้อสำคัญให้เรารู้ความจริงความไม่สงบมีจริงเราไม่ปฏิเสธความทุกข์มีจริงเราไม่ปฏิเสธแต่ที่นั้นความสุขก็มีจริงเช่นเดียวกันความสงบก็มีจริงเช่นเดียวกันไม่ใช่มีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่ใช่ว่ามีแต่ความไม่สงบฝ่ายเดียวความทุกข์อยู่ที่ไหนถ้าเราพยายามศึกษาให้รู้ทุกข์ที่มีอยู่แล้วเราไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับไฟมันร้อนถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องมันก็ไม่ได้ทำพิษภัยอะไรแก่เราเมื่อไม่ทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่ร้อนเพราะเราไม่ใช่ไฟไฟไม่ใช่เราฉันใดความสงบกับความไม่สงบก็เช่นเดียวกันความสุขและความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนี่ข้ออุปมาเพราะฉะนั้นเราภาวนาต้องสังเกตจิตดูจิตจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดเราจะดูโดยตรงไม่ได้แล้วก็ตรวจดูกิริยาที่มันมีอยู่ที่ให้ทำรูปเราจึงอาศัยการบริกรรมอาศัยความระลึกอาศัยความรู้ตัวคือผู้รู้ว่าที่เราระลึกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อสิ่งเหล่านี้ทำงานตามปกติละเอียดไปตามระดับแล้วความรู้ของเรามันก็รู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้
ผู้รู้เนี่ยรู้ได้ทุกอย่างขอให้สิ่งที่นำไปให้ถึงไหนมันก็รู้ถึงนั่นส่วนละเอียดมันก็รู้ละเอียดส่วนหยาบมันก็รู้หยาบแล้วแต่สติปัญญาความสามารถในการกระทำกล่าวคือกำลังของหนทางคือมรรคเพราะฉะนั้นเราควรเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบควรเจริญมรรคควรเจริญเราจะเห็นกายก็ได้เห็นจิตก็ได้เห็นกายตามความเป็นจริงเหมือนกับเราสวดทุกวันทุกวันเราควรจะเห็นตามอาการที่เราสวดเพราะอาการที่เราสวดเป็นพูดตามธาตุตามความเป็นจริงตามที่มันเปลี่ยนแปลงแสดงออกอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรปรวนตลอดถึงทุกขังความเป็นทุกข์แล้วพูดถึงอนิจจาอนิจจังพูดถึงทุกขังพูดถึงอนัตตาล้วนแต่เป็นธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของใหม่ไม่ใช่เป็นของไม่มีที่เราจะต้องมาจะต้องเที่ยวหาเมื่อความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เราก็กำหนดถึงความจริงที่มันมีอยู่นั่นเองทุกมีอยู่ประมาณเท่าใดเราก็พยายามเพ่งมองศึกษาให้รู้ขอบเขตของทุกมันมีกำลังมากไปถึงไหนเมื่อเราศึกษาขอบเขตของทุกข์แล้วเราก็ต้องศึกษาของขอบเขตของสังขารเพราะสังขารมาจากความหลงอาศัยความหลงเกิดขึ้นความหลงอาศัยความไม่รู้ความไม่ฉลาดของจิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราอบรมจิตของเราไม่ให้หลงด้วยสติอบรมความฉลาดด้วยอาศัยความรู้เพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่รู้สติระลึกสิ่งใดแล้วก็รู้สิ่งนั้นตามความจริงไปด้วยสิ่งไหนปรากฏขึ้นมาก็สังขารมันปรุงแต่งสิ่งไหนขึ้นมาแล้วก็ตามรู้ความจริงในสังขารนั้นนั่นเองเมื่อรู้ความจริงสิ่งนั้นเป็นความจริงมันหลอกลวงเราไม่ได้เราถึงความจริงมันจะปรุงแต่งในประเภทไหนๆมันก็หลอกลวงเราไม่ได้เพราะความจริงในสิ่งที่เราได้ รู้ได้เห็นได้กำหนดรู้มาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่อยู่เฉพาะทุกอย่างซ้ำซากของเก่าเลยมันไม่สนุกมันไม่เพลิดเพลินมันก็อยู่ตัวมันก็พอมันไม่หิวมันไม่อยากเมื่อเรารู้ความจริง
ที่มันหิวมันอยากที่เราเพลิดเพลินเรานึกว่าเป็นของใหม่ด้วยอำนาจแห่งความไม่รู้ความจริงนั่นเองจิตดวงใดก็ตามถ้าไปเห็นชัดความจริงแล้วจิตดวงนั้นแหละจะไม่หลงจะไม่มัวเมาจะไม่เพลิดเพลินจิตดวงนั้นจะไม่ดิ้นรนย่อมมีความอิ่มในตัวของมันเองย่อมพอแล้วเพราะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราหลงมาเกิดมาในปรุงแต่งชนิดไหนมาก็เห็นแล้วชนิดไหนมาเราก็รู้แล้วอะไรเกิดขึ้นเราก็เห็นแล้วรู้แล้วเมื่อมันรู้หมดทุกอย่างแล้วมันจะเอาอะไรอีกถ้ามันไม่หลอกมันจะหลอกได้อย่างไรมันจะหลงได้อย่างไรมันหมุนเวียนของเก่าของเก่าอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรใหม่เพราะเราที่จะสนใจเพราะเราที่จะอยากพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท่านปฏิบัติท่านกำหนดรู้อย่างนี้ท่านจึงพอกงจักรของท่านจึงหยุดจึงไม่หมุนแสวงหาพบหาชาติต่อไปอีกที่เรายังไม่พอก็เพราะว่าเรายังไม่ได้รวบรวมความจริงเพื่อเป็นพื้นฐานหลักฐานพยานยืนยันเมื่อเราได้สังขารอันดั้งเดิมรู้ความจริงเป็นพื้นฐานหลักฐานแล้วแม้แต่มันปรุงขึ้นใหม่เราก็ไม่หลงอีกต้องมีพยานยืนยันนี่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นทุกข์และสังขารดวงใดขึ้นมาแล้วก็นี่มันทุกข์อย่างนี้เราจะไปยินดีตรงไหนเมื่อเราเห็นไม่เที่ยงยืนยันอยู่อย่างนี้ล่ะสังขารดวงใดมาแล้วก็ไม่เที่ยงอย่างนี้มันมีพยานหลักฐานอยู่นี่ทั้งภายนอกทั้งภายในทั่วโลกทั่วแผ่นดินล้วนจะเป็นพยานให้เราเห็นชัดทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าสังขารมีที่ไหนมันเที่ยงขึ้นชื่อว่าสังขารมีที่ไหนมีความสุขรู้อย่างนี้แหละความไม่รู้ก็ไม่มีที่ตั้งความเคยหลงเคยเข้าใจผิดมาแต่ก่อนก็ตั้งอยู่ไม่ได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็มีกำลังหนุนเป็นองค์มรรคเป็นทางที่ให้เราออกจากทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความดำริชอบขึ้นมาเป็นเหตุให้เกิดการสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทำไมถึงบัดถ้าได้สัมมาทิฏฐิและเห็นชอบในสิ่งเหล่านั้นทำไมถึงชอบด้วยเพราะมันไม่ต้องการเพราะมันเห็นความจริงมันเลือกพูดเลือกทำเลือกพยายามเสียเวลาที่มันเคยหลงมาแสนสาหัสไม่เคยได้รับทุกข์ได้รับทรมานได้รับความหลงเพราะความไม่รู้เพราะสิ่งเหล่านี้หลอกตั้งแต่นั้นจิตก็เบากายก็เบาจิตก็วิเวกกายก็วิเวกอยู่คนเดียวก็วิเวก
อยู่หมู่มากก็วิเวกอุปธิกิเลสนี่มันวิเวกได้วังไว้กลางคืนยืนเดินนั่งนอนคือสงบกิเลสไม่มีกิเลสก่อกวนอยู่ในกลางกรุงก็ตามอยู่ในกลางที่ไหนเขาวุ่นวายก็ตามจิตดวงนั้นต้องวิเวกเฉพาะอิสระดวงเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะไปทำให้สั่นสะเทือนได้จิตดวงนั้นดวงวิเวกดวงนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามเหมือนกับทองคำอันธรรมชาติบริสุทธิ์ตกไปที่ไหนก็ตามเป็นดวงที่บริสุทธิ์อย่างนั้นถึงอะไรจะมาเคลือบอยู่ข้างนอกมันก็จะจับอยู่ฉะนั้นไม่สามารถจะทำดวงบริสุทธิ์นั้นทำลายอย่างอื่นได้เหมือนกับเพชรน้ำหนึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในหินก็ตามเมื่อเอาหินออกแล้วมันก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครไปทำอะไรได้จิตดวงนั่นก็เหมือนกันขอให้เราทั้งหลายสร้างสมาธิด้วยจิตภาวนาให้กำลังความรู้ในทางที่ชอบในทางที่ควรให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรารู้สังขารนี่แหละเมื่อเรารู้เท่าสังขารทุกอย่างแล้ววิชาซึ่งเป็นปัจจัยที่ให้ตัวโรงงานผลิตสังขารออกมามันก็ถูกทำลายเราไม่ได้ทนุบำรุงมันมันขาดกำลังล่ะมันก็ลงจากมันขาดน้ำมันขาดเครื่องอุปกรณ์แล้วมันก็เดินไม่ได้ก็ต้องหยุดชะงักอันนี้เช่นเดียวกันเมื่อเรามารู้เท่าสังขารรู้เท่าสังขารล่ะไม่ต้องไปแก้อวิชชาหรอกอวิชชาใครจะไปแก้ได้เพราะมันโง่เพราะมันจะเอาความไม่รู้ไปแก้ความไม่รู้ได้อย่างไรเรามาดูสังขารที่มันปรุงให้เราเห็นเนี่ยอวิชชาใครจะไปเห็นมันเรามาดูสังขารเรารู้ได้เห็นได้เพราะมันปรุงมันแต่งมันเคลื่อนไหวให้เราเห็นเมื่อเราสร้างความรู้ในสังขารหน้าก้าวส่วนอวิชชาก็มันค่อยหมดกำลังไปครับตัวอย่างเหมือนข้าศึกถ้าเขาล้อมข้าศึกได้แล้วตัดทางลำเลียงของข้าศึกได้แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมันจะสู้อย่างไรได้ไม่มีอาหารกินเราปิดล้อมได้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตายเกลี้ยงไปเองนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามารอบรู้ในกองสังขารแล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอวิชชามันอยู่ไม่ได้เพราะตัวปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นก็มันก็เพื่อทำลายความโง่นั่นเองในตัวของมันเองมันก็แสงสว่างมันเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ยิ่งทำลายความมืดมากเท่านั้นไม่ต้องไปทำอะไรเพราะฉะนั้นวิธีเราปฏิบัติก็คือให้รู้สังขารความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาท่านพูดตรงอยู่แล้วสังขารคืออะไรอัตภาพร่างกายของเรานี่เราเห็นได้ชัดเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็รู้ทุกข์หรือสุขเราก็รู้เป็นตัวเป็นตนหรือไม่ใช่ตัวตนแต่เราศึกษาความจริงให้ดีเราก็จะรู้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เพราะมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้ศึกษาทำให้จิตของเราฉลาดเท่านั้นเองถ้าศึกษาให้ถูกต้องยังจริงจัง
ั้งหน้าตั้งตาศึกษาเลยเราต้องรู้มารู้แล้วปล่อยวางได้แล้วเกิดความสงบวิเวกเกิดกายวิเวกจิตวิเวกจนถึงอุปธิวิเวกสงบกายสงบจิตตลอดถึงสงบทั้งกิเลสที่ไม่มาก่อกวนจิตให้จิตเหลือธรรมชาติธรรมธาตุที่บริสุทธิ์โดยแท้ที่ไม่บริสุทธิ์ก็เพราะเหตุใดเพราะกิเลสตัวนี้เองเมื่อกิเลสมันสงบระงับดับหายไปแล้วมันมีอะไรแล้วสงสัยอะไรเล่าเราไม่รู้อะไรเราไม่เห็นอะไรต้องการเห็นอะไรต้องการรู้อะไรเมื่อความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามอย่าพึ่งท้อถอยนะเรามีโอกาสอันดีเหมือนอย่างนี้แหละหายากขอให้พยายามจะเห็นได้รู้ได้แต่การกระทำในเบื้องต้นไม่ว่างานทุกชนิดเป็นธรรมดาเนี่ยยากบางนี่บางแต่ผลที่สุดไม่เหลือวิสัยเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ย่อๆเพราะความพยายามพ้นได้เพียรให้เพียรในทางที่ชอบเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรชอบเหมือนกับเราทำอยู่ในบัดนี้แหละกำลังพาทำอยู่นี่แหละเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจปฏิบัติตามดังแสดงมาวันนี้จะเป็นเพียงเท่านี้ก่อน